สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับก็ตอนนี้นะครับในกรอบเวลาเดย์เนี่ยขาขึ้นนะครับท่านที่ลุ้นขาขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยมันได้หลุดบริเวณชแนลลงมาแล้วนะครับก็คือในกรอบเดย์เนี่ยเดิมนะครับเมื่อมันมีการเบรกลงมาครั้งที่แล้วนะครับก็คือช่วงวันที่30พฤษภาคมนะครับแล้วก็ช่วงวันที่5มิถุนายนนะครับราคาเนี่ยสามารถปิดกลับเข้าไปในชแนลได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็น bearish engulfing นะครับมี stop hunt ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับกลับมามีราคาปิดที่หลุดออกจากกรอบชแนลแล้วนะครับปัจจุบันนะครับราคายังอยู่ในช่วง1940นะครับซึ่งเป็นแนวรับของราคาอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับอันตรายราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงไป1925หรือว่าโซน1900เลยนะครับเรารีแคปเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ผมได้แนะนำไว้นะครับว่าราคาเนี่ยโอกาสหรือว่าทิศทางในขาขึ้นเนี่ยมันมีอัพไซด์อยู่ช่วงราคาประมาณ1970นะครับเพราะว่ามันมีตัวมิดเดิลแบนด์นะครับของกรอบเวลาเดย์นะครับซึ่งมันลาดลงนะครับตัวนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็มีการนะครับปรับตัวลดลงจริงๆนะครับขึ้นไปถึงช่วง1970แล้วก็กลับลงมา1940นะครับก็ตามการคาดการณ์เป๊ะเลยนะครับจุดกลับตัว1970นะครับจุดที่ควรจะแบ่งปิดนะครับหรือว่าควรจะมองในขาไปอีกทีก็คือ1940นะครับราคาเนี่ยลงไปตามการคาดการณ์เมื่อวานนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับเราไปดูในกรอบเวลา 4S นะครับว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้โครงสร้างนะครับของ channel นะครับก็คือ channel เนี่ยในกรอบใหญ่นะครับที่มันลงมาตั้งแต่ช่วง2067นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับก็เราลากสวิงไฮตรงนี้นะครับทีนี้ในกรอบเล็กนะครับจะมีเขาเรียกว่า sub channel นะครับหรือว่าเป็น channel ที่อยู่บริเวณภายในนะครับก็เป็นโซนสีฟ้านะครับหรือว่าสีเขียวเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดการที่ราคามันสวิงนะครับไปสับชาแนลนะครับตรงไฮตรงนี้นะครับตรงไฮตรงนี้แล้วก็ไฮตรงนี้นะครับโครงสร้างมันก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างขาลงนะครับมีไฮที่ลดต่ำลงแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับหรือว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ลงต่อนะครับในส่วนของขาขึ้นนะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ย1940มันยังคงรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่เป็นเล้งนะครับเล้งระหว่าง1980นะครับกับ1940แบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ1940ต้องทำงานหนักนะครับต้องยันราคาไว้ให้อยู่นะครับไม่อย่างนั้นนะครับโอกาสเนี่ยจะไหลลง1925 1900นะครับค่อนข้างเยอะนะครับการที่มันต้องทำงานหนักนะครับอย่างแรกเลยก็คือยันราคาไว้นะครับ1940ยันราคาไว้แล้วก็ถ้าราคานะครับกลับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปปิดเหนือ1955ไม่ได้นะครับ1955ก็คือบริเวณนี้นะครับเส้นที่ผมเสียดขีดเป็นเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันกลับขึ้นไปยืนเหนือ1955ได้นะครับมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในชานเอลเดิมนะครับที่เราพูดกันในกรอบเวลาเดย์นะครับชานเอลตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้มัน visible ในกรอบเวลา4ชั่วโมงนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็ channel นะครับถ้าราคาเนี่ยมันไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ1955ได้นะครับมันมีแนวโน้มที่จะลงต่อนะครับก็คือกลับขึ้นไป retest นะครับ1955จุดที่มันหลุดมาแล้วก็อาจจะไหลลงมา1940นะครับมี reaction นิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะลงต่อมา1925ในขณะนี้นะครับก็วันนี้นะครับขาลองลุ้นหนักนะครับขาเซลนะครับขาเซลเราก็คงต้องโฟกัสนั้นในระดับราคาที่1955นั่นแหละนะครับตรงบริเวณ channel ตรงนี้นะครับแนวต้านของ channel เส้นสีแดงนะครับเป็นจุดที่เราควรจับตานะครับโอกาสเนี่ยราคาขึ้นไปตรงนั้นนะครับจะเป็นการทดสอบ EMA นะครับในกรอบเวลา 1S นะครับเราจะเห็นว่ามี EMA 50อยู่นะครับเป็นแนวรับนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับก็1955นะครับวันนี้เราจับตามองได้เลยนะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยขึ้นไปนะครับมันอาจจะเบรก EMA 20ของกรอบ 1H นะครับขึ้นไปทดสอบ1955แล้วก็ลงต่อนะครับในส่วนของขาบายนะครับขาบายเนี่ยก็หนักใจนะครับเพราะว่าคือถ้าระบายตอนนี้นะครับมันก็จะได้สวิงสั้นๆนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะบายจาก1940มาแล้วนะครับแต่ว่า
ยังไว้ใจอะไรมากไม่ได้นะครับราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จากจุดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นไป195นะครับมีการไหลต่อไป1925เลยนะครับทำไมถึงต้องเป็น1925นะครับเราก็คงต้องย้อนไปดูในกรอบเวลาเดย์นะครับเปิด EMA ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่า EMA 120วันอยู่บริเวณนี้นะครับเส้นสีส้มนั่นเองนะครับ1924กว่าก็1925นะครับแต่ว่าลงไปตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีเด้งนะครับแล้วก็เด้งเพื่อลงต่อนะครับเพราะว่าในโครงสร้างใหญ่มันมีการเคลื่อนที่ที่ราคาเนี่ยมันเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟก็คือเคลื่อนที่เป็นลักษณะโค้งแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับที่พูดถึงไปเมื่อวานก็คือตัว Inward Cup and Handle นะครับอย่าลืมนะครับเทรดด้วยการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเสมอนะครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณ Broker Xcap นะครับ God of Trader ซึ่งอยู่คู่กับเทรดเดอร์มากว่า13ปีนะครับให้บริการในกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับได้รับอนุญาตจาก ASIC ซึ่งเป็นไลเซนส์นะครับท็อปไลเซนส์ของโลกนะครับได้รับมาตรฐานได้รับการยอมรับของทั้งโลกเลยนะครับ Tech Xcap นะครับจะมีสเปเชียลเลียทองคำเนี่ยอยู่ที่12เท่านั้นนะครับส่งคำสั่งรวดเร็วนะครับกราฟเสถียรนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ Broker Xcap นะครับสามารถคลิกเข้าไปที่แคปชั่นของคลิปการวิเคราะห์นี้นะครับจะมีลิงก์ให้เราไปเปิดดูเว็บไซต์ของ Broker นะครับแล้วก็พิจารณานะครับศึกษาข้อมูลของ Broker นะครับการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับตรวจสอบใบอนุญาตนะครับตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วก็ตรวจสอบข้อเสนอต่างๆของ Broker ว่ามันเหมาะสมนะครับกับการเทรดของเราหรือเปล่านะครับแล้วกับพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปขอให้โชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับใครว่าเทพอยู่บนสวรรค์ใครว่าพลังพิเศษต้องอยู่เหนือการครอบครองอย่าให้อะไรมาจำกัดความเป็นเทพในตัวคุณ Scalping สนุกกับทุกความเร็วในการเทรดที่คุณเป็นผู้กำหนด